ในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาสของปาเลสไตน์นั้นเนี่ยครับได้ไปพบกับชีคทามิมบินฮาบัดอัลทานีผู้ครองรัฐกาตาร์นะครับในการเดินทางเยือนกาตาร์โดยทางด้านมาห์มูด อับบาสนั้นบอกนะครับว่าเวลานี้เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะต้องเข้าแทรกแซงสถานการณ์ในปัจจุบันและบังคับให้อิสราเอลเนี่ยไม่เปิดการรุกเข้าไปในเมืองราฟาเพราะปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนั้นจะนำไปสู่ภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมแล้วก็สังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์เพราะเป้าหมายของปฏิบัติการราฟาคือการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากดินแดนของตนทางด้านกลุ่มฮามาสเองก็ออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มเทเลแกรมนะครับระบุว่าฝ่ายบริหารของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโจไบเดนควรต้องรับผิดชอบต่อการสังหารหมู่ในครั้งนี้ร่วมกับรัฐบาลและกองกำลังของอิสราเอลเพราะสหรัฐไฟเขียวกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและให้การสนับสนุนอย่างเปิดเผยด้วยการจัดหาเงินแล้วก็อาวุธให้แก่อิสราเอลโดยเป็นการสานต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการทำลายล้างมวลชนของชาวปาเลสไตน์แถลงการระบุด้วยว่าการโจมตีของอิสราเอลได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย100คนเกิดการสังหารหมู่น่าสยดสยองของเด็กผู้หญิงและคนชราที่ไร้ทางสู้ถือเป็นความต่อเนื่องในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครับ CNN แล้วก็ NBC ของสหรัฐเนี่ยรายงานข่าวโดยการอ้างข้อมูลบอกว่าเป็นแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทางด้านโจไบเดนเนี่ยบอกว่าเวลานี้เนี่ยโจไบเดนนั้นรู้สึกหงุดหงิดมากนะครับที่ไม่สามารถโน้มน้าวเนี่ยให้อิสราเอลนั้นเปลี่ยนยุทธวิธีในการเข้าไปในฉนวนกาซาแล้วก็มีการสบถแล้วมีการเรียกเนทันยาฮูเนี่ยถึง3ครั้งในการสบถโดยไบเดนเนี่ยบอกว่ารู้สึกไม่เข้าใจที่เนทันยาฮูนั้นเนี่ยปฏิเสธข้อตกลงไบเดนคิดว่าเป็นชัยชนะของอิสราเอลจนไบเดนคิดว่าเนทันยาฮูนั้นเนี่ยอาจต้องการขยายสงครามเพื่อให้อยู่ในอำนาจต่อไปเหมือนที่หลายฝ่ายนั้นเนี่ยก็กำลังมองเนี่ยครับว่าวันนี้เนี่ยเนทันยาฮูนั้นไม่ต้องการกลับเข้าไปสู่การเลือกตั้งใหม่แต่ว่าต้องการเนี่ยให้สถานการณ์สงครามแล้วใช้สถานการณ์นี้อ้างว่ามีภัยพิบัติมีภัยสงครามกับประเทศนะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งต่อไปโดยไม่ต้องเลือกตั้งในขณะเดียวกันที่โจไบเดนเนี่ยอาจจะพูดถึงว่าวันนี้เขาอาจจะหงุดหงิดผู้นำอิสราเอลหรือว่าเรื่องของการปฏิบัติการต่างๆเองก็ตามเนี่ยนะคะโจเซฟบารัลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศแห่งสหภาพยุโรปบอกว่าสิ่งที่โจไบเดนพูดเนี่ยมันออกจะเกินไปหน่อยถ้าเกิดว่าโจไบเดนหรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเชื่อว่าวันนี้มีผู้ที่เสียชีวิตมากเกินไปบางทีประชาคมระหว่างประเทศควรที่จะต้องมีการจัดหาอาวุธให้น้อยลงเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ที่เสียชีวิตเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ผู้นำอิสราเอลเนี่ยได้มีการอาจจะออกมาพูดถึงประเด็นว่าจะไม่ยอมยุติเรื่องของการปฏิบัติการการกวาดล้างกลุ่มฮามาสโจเซฟบาร์ร่าบอกว่าวันนี้ตัวของเบนจามินเนทันยาฮูนั้นไม่ฟังใครเลยสำคัญสุดคือต้องมีการปกป้องพลเรือนแล้วการที่บอกว่าให้พลเรือนเนี่ยอพยพออกจากปาเลสไตน์โจเซฟบารัลตั้งคำถามว่าวันนี้จะให้ออกไปที่ไหนในเมื่อสุดท้ายแล้วฉนวนกาซาคือที่ที่ผู้คนนั้นไปหลบภัยแล้ววันนี้จะให้เขาไปที่ไหนต่อไปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเข็นฆ่าวันนี้มันมากเกินไปหรือไม่ขณะที่ราวิดาซัมดาฟานีโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าวันนี้การโจมตีทางทหารถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแบบเต็มรูปแบบในเมืองราฟาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยประมาณ 1,500,000 คนที่วันนี้เขาไปลี้ภัยไปหลบหนีอยู่ในบริเวณนั้นหลังจากนี้ต่อไปเขาจะไม่สามารถไปไหนได้อีกเลยและมันมีโอกาสที่จะมีการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันยังมีการเตือนไปด้วยว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการละเมิดกฎแห่งสงครามที่มีโอกาสในการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในราฟาแล้วก็จะเสี่ยงต่อการเป็นอาชญากรรมโลกด้วยค่ะในขณะที่ศาลอุทธรณ์ของเนเธอร์แลนด์นะครับได้มีการออกคำสั่งให้รัฐบาลนั้นระงับการส่งออกชิ้นส่วนเครื่องบินรบ F-35 ทั้งหมดไปยังอิสราเอลนะครับโดยทางศาลได้ออกแถลงการระบุว่าศาลพบว่ามีความเสี่ยงชัดเจนที่เครื่องบินรบ F-35 ของอิสราเอลนั้นอาจถูกนำไปใช้ในการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงนั่นหมายความว่าการส่งออกชิ้นส่วนเครื่องบินรบ F-35 จากเนเธอร์แลนด์ไปยังอิสราเอลนั้นต้องหยุดลงทั้งนี้ทางรัฐบาลต้องปฏิบัติตามคำสั่งภายใน7วันนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับองค์กรพัฒนาเอกชน3แห่งได้แก่ Oxfam Novib แล้วก็ Pact for Peace รวมถึง The Right Forum เนี่ยนะครับยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลเนเธอร์แลนด์คือศาลชั้นต้นเนี่ยอนุญาตเนี่ยให้ส่งออก F-35 ไปยังอิสราเอลได้นะครับคือศาลเนี่ยไม่ได้สั่งให้รัฐบาลหยุดการส่งออกซึ่งมีแนวโน้มเนี่ยว่ารัฐบาลเนี่ยส่งออกชิ้นส่วนเครื่องบินรบ F-36 เนี่ยมันเกิดการละเมิดกฎหมายข้อสงครามทางศาลเนี่ยพิจารณาชั่งน้ำหนักระหว่างประเด็นทางการเมืองกับนโยบายในการส่งออกอาวุธและระบุว่า
รัฐบาลมีเสรีภาพดังนั้นเนี่ยสามองค์กรเนี่ยเขาเลยไปยื่นศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับการยื่นศาลอุทธรณ์เนี่ยยื่นทั้งสองฝั่งนะรัฐบาลก็ยื่นเหมือนกันยื่นว่าคือต้องไม่รับคำอุทธรณ์ของสามองค์กรนี้แต่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์นั้นยกคำร้องของทนายความรัฐบาลแล้วก็มาพิจารณาคำร้องของสามองค์กรนะครับโดยศาลพิจารณาบอกว่าภายใต้กฎระเบียบระหว่างประเทศหลายฉบับที่เนเธอร์แลนด์เป็นภาคีเนี่ยประเทศจะต้องป้องกันการส่งออกอาวุธหากมีความเสี่ยงชัดว่าอาวุธเหล่านั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงมีความกังวลทางการเมืองเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันไม่ได้สำคัญไปกว่าความเสี่ยงที่ไปทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตคือศาลมองว่าเอ๊ะคุณกล่าวอ้างว่าการส่งออกอาวุธเนี่ยมันจะสร้างรายได้ให้ประเทศแล้วเป็นความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยอันนั้นน่ะสำคัญน้อยกว่าการที่คุณส่งอาวุธไปแล้วเนี่ยอาวุธถูกเอาไปฆ่าคนนะศาลก็มองแบบนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าฝั่งของรัฐบาลนั้นเนี่ยก็ออกแถลงการนะครับในการที่จะดำเนินการเนี่ยตัดสินใจอุทธรณ์คำตัดสินของศาลแต่ว่าการอุทธรณ์นั้นเนี่ยจะอุทธรณ์ว่าเอ๊ะการส่งเนี่ยเอ๊ะชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายนะส่งได้แต่เขาจะไม่อุทธรณ์ในกรณีที่บอกว่าส่งแล้วนำไปเข็นฆ่าประชาชนดังนั้นเนี่ยคือหมายความว่าต่อไปเนี่ยเขายังส่งออกอาวุธได้ส่งวอกชิ้นส่วนได้ชิ้นส่วนได้แต่ต้องไม่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการที่จะเอาไปเข็นฆ่าประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ เขาจะไม่อุทธรณ์ในการที่จะห้ามส่งไปอิสราเอลก็เป็นอันว่าเนเธอร์แลนด์นั้นจะหยุดส่งชิ้นส่วนเครื่องบินรบเนี่ยให้กับอิสราเอลในช่วงที่อิสราเอลนั้นยังคงทำสงครามอยู่กับกลุ่มฮามาสครับยังอยู่กันที่อิสราเอลนะคะก่อนหน้านี้ที่ทหารอิสราเอลได้มีการตรวจสอบเนี่ยอุโมงค์แห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าตัวของอุโมงค์เนี่ยมันเชื่อมไปยังสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาตินะคะสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ขณะเดียวกันเนี่ยยังบอกได้ว่ามันมีจุดหนึ่งเนี่ยในการส่งออกเรื่องของไฟฟ้าที่เขาก็เชื่อว่าอาจจะไปช่วยเหลือกับกลุ่มฮามาสล่าสุดนี้นะคะฟิลิเป้ลาสซารินีข้าหลวงสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าอุโมงค์ที่กองกำลังอิสราเอลได้มีการกล่าวอ้างนี้เนี่ยเขาเองเขาก็ไม่เคยทราบมาก่อนทั้งเรื่องของโครงสร้างที่มันอยู่เบื้องล่างคืออยู่ด้านล่างเพิ่งจะทราบเนี่ยก็พร้อมๆกับการเปิดเผยของกองทัพของอิสราเอลแล้วก็ยืนยันด้วยว่าบุคลากรทั้งหมดของ UNRWA ออกจากพื้นที่ไปตั้งแต่12ตุลาคมปีที่แล้วโดยเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพอิสราเอลแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการตรวจสอบสถานที่อย่างสม่ำเสมอและไม่เคยพบความผิดปกติใดๆยังเน้นย้ำเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทางด้านของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์เนี่ยเป็นหน่วยงานในการพัฒนารวมไปถึงด้านมนุษยธรรมคือเขาไม่มีความรู้ทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารไม่มีศักยภาพที่จะมีการตรวจสอบว่าอะไรอยู่ภายในหรือว่าอยู่ภายใต้พื้นที่ของสำนักงานและที่ผ่านมาเมื่อมีการพบว่ามันมีสิ่งผิดปกติก็จะมีการร้องเรียนคือร้องเรียนไปทั้งอิสราเอลแล้วก็ร้องเรียนไปทั้งกลุ่มฮามาสแล้วก็รายงานเนี่ยกลับไปที่สำนักงานใหญ่ UN ทุกครั้งแม้ว่ากองกำลังอิสราเอลจะมีการเปิดเผยนะคะเรื่องของอุโมงค์ตัวนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะ